ันนี้จะมาแนะนำนักกีฬากัมพูชาให้รู้จักกันนะคนนี้เป็นนักกีฬาเทควันโดของกัมพูชานะชื่อคาซาเดนิโครทับแม่เป็นกัมพูชาพ่อเป็นอเมริกันเขาไม่ได้ไปเคมแล้วเพิ่งให้มาเป็นนักกีฬากัมพูชานะไม่อันนี้เขาเล่นให้กับทีมชาติกัมพูชาตั้งแต่ปี2017แล้วแล้วแต่ปีนั้นนะเขาได้เหรียญทองแดงปีนี้เขาเพิ่งจะได้เหรียญทองคือน่ารักมากเลยค่ะทุกท่านNext weekend Thailand. Yeah, so I love Thailand. Thailand is beautiful. The people are so beautiful too. So I think it'll be a good experience to go. คือนักข่าวถามเขาว่าเนี่ยซีเกมที่ประเทศไทยอีก2ปีจะมาไหมเขาบอกว่าโอ๊ยฉันรักเมืองไทยฉันชอบประเทศไทยนะประเทศไทยสวยคนก็สวยฉันคิดว่าฉันจะมาคือแบบเนี่ยเป็นนักกีฬากัมพูชาที่แบบน่ารักแบบมาเล่นให้กัมพูชาจริงไม่ใช่ว่ากัมพูชาไปซื้อมา